อโยเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมก.เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวที่ชาวเน็ตนั้นประทับใจนะครับกับความสัมพันธ์ที่น่ารักมากๆของ3เซเลบริตี้ชื่อดังหรือว่า3ศิลปินไอดอลดาราชื่อดังนั่นก็คือ V จาก BTSพักโบกอมนะครับแล้วก็ลิซ่าจาก Blackpink นั่นเองทั้ง3คนนะครับได้เดินทางไปทำงานร่วมกันที่งานแฟชั่นโชว์ของเซรีนะครับซึ่งก็ผ่านมาแล้วเนี่ยหลายวันเลยทีเดียวแต่ว่าความนิยมแล้วก็เรื่องราวฮอตฮิตต่างๆนั้นนะครับที่ทั้ง3คนเนี่ยเดินทางไปยังที่ปารีสนะครับก็ถูกสื่อต่างๆเนี่ยพูดถึงมากมายรวมไปถึงชาวเน็ตแล้วก็แฟนๆเนี่ยก็ต่างยังคงพูดถึงกันอยู่นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ในตอนนี้นะครับชาวเน็ตแล้วก็แฟนๆของทั้ง3คนเนี่ยพูดถึงแล้วก็นำมาคุยกันนะครับเกี่ยวกับความน่ารักโมเมนต์น่ารักระหว่าง3คนโบกอม V แล้วก็ลิซ่านั่นเองซึ่งโมเมนต์นี้นะครับก็เกิดขึ้นโดยการที่มีรูปออกมานะครับระหว่าง V แล้วก็โบกอมที่เดินกอดคอกันเนี่ยตรงสนามบินนะครับน่าจะอยู่ที่สนามบินของปารีสแล้วเมื่อเดินทางไปถึงที่โน่นนั่นเองและก็มีการแชะภาพร่วมกันนะครับซึ่งรูปนี้นะครับน่าจะเป็นรูปที่ทั้ง3คนนั้นเนี่ยกำลังจะเดินทางขึ้นเครื่องบินนั่นเองสังเกตได้จากกางเกงของ V นะครับที่ยังคงเป็นกางเกงตัวเดียวกันกับตอนที่ขึ้นเครื่องที่เกาหลีนั่นเองเพราะว่าถ้าหากตอนขึ้นเครื่องไปแล้วหรือว่าตอนที่ลงเครื่องแล้วนะครับน่าจะเปลี่ยนกางเกงเป็นตัวสีเหลืองอย่างที่มีภาพเนี่ยปล่อยออกมาแต่ว่ารูปนี้เนี่ยก็สร้างความประทับใจให้กับชาวเน็ตแล้วก็แฟนๆนะครับกับรูปการกอดคอของทั้งคู่ระหว่างวีกับโบกอมในขณะที่กำลังเดินไปขึ้นเครื่องบินซึ่งนอกจากรูปนี้นะครับจะน่ารักมากๆแล้วยังให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ดูสนิทสนมกันดีมากๆเลยระหว่างวีแล้วก็โบกอมซึ่งแฟนๆของวีเนี่ยก็บอกว่าทั้งคู่นั้นเนี่ยเหมือนจะสนิทสนมกันมานานก่อนหน้านี้พอสมควรแล้วนะครับและซีนกอดคอรูปกอดคอนี่เองของทั้งสองคนนั้นเนี่ยก็ทำเอาแฟนคลับนั้นปลื้มใจมากๆกับความน่ารักของคู่พี่น้องอย่างโบกอมแล้วก็วีจาก BTS หรือว่าโบกอมแล้วก็แทยองนั่นเองแต่อีกหนึ่งโมเมนต์อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่แฟนแล้วก็ชาวเน็ตเนี่ยพูดถึงกันนั่นก็คือรูปที่ทั้ง2คนนี้ถ่ายเดือบเดินกอดคอกันเนี่ยใครเป็นคนถ่ายให้ชาวเน็ตแล้วก็แฟนคลับบางส่วนนะครับก็คาดเดากันไปว่าคนที่ถ่ายให้นี้เนี่ยอาจจะเป็นลิซ่าจาก Blackpink ก็ได้ซึ่งเดินทางไปด้วยกันแล้วก็ขึ้นเครื่องบินลำเดียวกันนะครับแฟนๆเนี่ยก็ออกมาพูดเล่นกันว่าถ้าหากรูปนี้ลิซ่าเป็นคนถ่ายให้นั่นแสดงว่าทั้ง3คนนั้นเนี่ยสนิทสนมกันแล้วก็มีการละลายพฤติกรรมกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนขึ้นเครื่องเลยด้วยซ้ำและดูเหมือนว่าทั้ง3คนนั้นเนี่ยถ้าหากได้ถ่ายรูปเล่นให้กันแบบนี้เนี่ยน่าจะมีความสนิทสนมกันพอสมควรเลยทีเดียวและลิซ่านั้นนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นผู้หญิงก็ตามแต่ว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่เฟรนลี่มากๆแล้วก็มีเคมีนะครับที่สามารถเข้ากันได้ดีกับทุกคนที่อยู่ด้วยกันเลยดังนั้นเนี่ยแฟนๆแล้วก็ชาวเน็ตนะครับเลยไม่แปลกใจถ้าหากว่ารูปนี้ที่ปล่อยออกมานั้นเนี่ยลิซ่าเป็นคนถ่ายให้และก็ยังออกมาชื่นชมนะครับโดยที่ยังไม่รู้ว่ารูปนี้เนี่ยลิซ่าเป็นคนถ่ายหรือเปล่าแต่ถ้าหากว่าลิซ่าถ่ายจริงๆเนี่ยแฟนๆเนี่ยบอกว่าน่ารักมากๆและลิซ่าเนี่ยคงจะอยากถ่ายทั้งคู่นั้นออกมาให้ดูดีมากๆแต่ด้วยความน่ารักความขี้เล่นทะเลนของทั้งโบกอมแล้วก็วีนะครับรูปเนี่ยเลยออกมาจากเท่ๆกลายเป็นน่ารักคิโอมิไปเลยนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีแฟนๆนะครับที่บอกว่ารูปนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นรูปในตำนานของวีแล้วก็โบกอมแล้วถ้าหากว่ามีลิซ่าเนี่ยเข้าไปยืนกอดคอร่วมกันกับพี่ๆด้วยเนี่ยจะต้องเป็นรูปในตำนานที่ยิ่งขึ้นไปอีกซึ่งจะหาได้ยากกว่ารูปในประวัติศาสตร์ที่ถ่ายกันที่งานเซรีนด้วยซ้ำถือว่าเป็นเรื่องราวน่ารักนะครับที่เกิดขึ้นระหว่างที่ทั้ง3คนนั้นเดินทางไปยังปารีสเพื่อไปร่วมงานแฟชั่นโชว์ของทางเซรีนและทั้ง3คนเนี่ยก็ถูกพูดถึงมากๆเลยในงานครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นจากสื่อมวลชนเองก็ตามจากแฟนคลับเองก็ตามรวมไปถึงจากชาวเน็ตเซนนะครับที่ถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นแฟนคลับของทั้ง3คนแต่ว่าด้วยความปังความโด่งดังแล้วก็การพูดถึงมากมายเนี่ยหลายๆคนก็ออกมาชื่นชมนะครับกับการร่วมงานครั้งนี้ของทั้ง3คนรวมไปถึงแฟนๆที่ติดตามวงการเคป๊อปเนี่ยก็ออกมาพูดถึงเช่นกันว่านี่เนี่ยเป็นโมเมนต์ในประวัติศาสตร์เลยที่ลิซ่าวีแล้วก็โบกอมนั้นได้ร่วมเฟรมเดียวกันได้ร่วมงานเดียวกันแถมยังเดินทางในเครื่องบินลำเดียวกันด้วยนะครับถ้าหากใครเนี่ยเป็นแฟนคลับของทั้ง3คนแล้วก็เป็นแฟนคลับของทั้งวีแล้วก็โบกอมนะครับได้เห็นรูปนี้แล้วรูปภาพกอดคอของระหว่างแทยองแล้วก็โบกอมนั้นเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันและทุกคนคิดว่ารูปนี้นะครับลิซ่าเนี่ยเป็นคนถ่ายให้เหมือนกับที่ชาวเน็ตแล้วก็แฟนคลับบางส่วนเนี่ยคิดหรือเปล่าก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับและถ้าหากว่าลิซ่าเป็นคนถ่ายให้จริงๆเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างทุกคนคิดยังไงกันบ้างก็มาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็แวะมาพูดถึงเรื่องราวน่ารักโมเมนต์ที่สุดน่าประทับใจนะครับที่แฟนคลับเนี่ยพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องราวของทั้ง3คนนะครับวีลิซ่าโบกอมในการเดินทางไปร่วมงานของเซรีนที่ในตอนนี้เนี่ยสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการเคป๊อปแล้วก็วงการแฟชั่นไว้มากมายเลยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ไปกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่องอมก.เคป๊อปของเราไว้ด้วยนะครับและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง